เอาทีนี้ก็ดูกันต่อไปถึงว่าจะเอาอะไรมาระวังเราจะต้องระวังทวารทั้งสามคือกายวาจาใจให้เป็นไปแต่ทางกุศลก็มีปัญหาว่าจะเอาอะไรมาระวังเป็นเครื่องระวังถ้าถามอย่างนี้แล้วมันมีคำตอบที่เรียกได้ว่าไม่มีทางผิดเป็นกำปั้นทุบดินในพระพุทธศาสนาเลยถ้าถามว่าจะระวังด้วยอะไรป้องกันด้วยอะไรรักษาด้วยอะไรแล้วก็ตอบได้ว่าด้วยสติด้วยสติสติเป็นคำปั้นทุบดินไม่มีทางผิดจำคำว่าสติไว้ไปใช้เป็นเครื่องระวังรักษาป้องกันคุ้มครองในพวกนั้นทั้งหมดนั่นแหละด้วยสติทั้งนั้นไม่จะเรื่องภายนอกวัตถุสิ่งของก็ป้องกันระวังด้วยสติอย่างทำรั่วทำฝาเรือนทำนี่ก็ทำด้วยสติจะทำไร่ทำนาจะรักษาไร่นามันก็รักษาด้วยสติรักษาทรัพย์สมบัติก็รักษาด้วยสติเดี๋ยวนี้จะรักษาภายในคือรักษาร่างกายก็รักษาด้วยสติรักษาวาจาก็รักษาด้วยสติรักษาด้วยจิตใจรักษาจิตใจก็รักษาด้วยสติเราจึงมีสติเป็นเครื่องรักษาจะขยายความออกไปได้มากป้องกันคุ้มครองไงแล้วแต่จะใช้คำไหนมันมารวมอยู่ในคำว่ารักษาระวังรักษาอารักขาเครื่องระวังคือสติก็ระวังโดยลักษณะสี่อย่างที่เรียกว่าความเพียรนั่นเองที่ตั้งแห่งความเพียรสติเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรความเพียรเป็นที่ตั้งแห่งสติระวังไม่ให้มันเกิดสำหรับสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดหนึ่งระวังไม่ให้มันเกิดสำหรับสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดนั่นก็ระวังให้มันหยุดเกิดสำหรับสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดต่อไปให้มันหยุดเกิดเสียทีนี้ก็ระวังให้เกิดสำหรับสิ่งที่ควรจะเกิดสิ่งไรควรจะเกิดมีก็ระวังให้มันได้เกิดและให้มันเกิดแล้วก็ระวังให้มันเจริญเจริญในสิ่งที่มันเกิดแล้วควรจะเจริญรายละเอียดนี้ตรงกันกับเรื่องความเพียรสี่ประธานความเพียรสี่ในความหมายเดียวกันย่ายเกิดอกุศลละอกุศลที่เกิดแล้วเสียให้กุศลเกิดขึ้นแล้วให้กุศลที่เกิดแล้วนั่นเจริญเนี่ยเรามีสติเป็นเครื่องระวังระวังเพื่อได้ทำหน้าที่สี่อย่างนี้สิ่งไม่ควรเกิดอย่าให้เกิดสิ่งที่ไม่ควรเกิดได้เกิดแล้วก็หยุดเสียทำลายเสียสิ่งที่ควรเกิดก็ให้เกิดที่ควรเจริญก็ให้เจริญเรื่องทางวัตถุก็เป็นอย่างนี้นะความชั่วภายนอกทางกายทางทรัพย์สมบัติสิ่งของก็มีหลักอย่างนี้อะไรไม่ดีก็ไม่ทำที่ทำอยู่ก็เลิกเสียทำแต่สิ่งที่ดีให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาโดยทางวัตถุโดยทางภายในทางกายวาจาใจก็เป็นอย่างเดียวกันอีกเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักในการที่จะมีสติเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ลำบากยุ่งยากเสียหายเพราะความขาดสติด้วยกันทั้งนั้นเรื่องการมีสตินี่มันก็ไม่ได้ง่ายนักถ้ามันง่ายมันก็ดีที่เจริญหรือว่าบรรลุมรรคผลกันไปหมดแล้ว
พราะว่าไอ้เรื่องสตินี่มันไม่ได้ง่ายนักแต่แล้วมันก็หลีกไม่ได้มันไม่มีทางอื่นมันไม่มีทางอื่นนอกจากทางที่ว่าเจริญสติให้มีสติมากพอและว่องไวการปฏิบัติกรรมฐานนั่นเป็นการฝึกให้สติมากพอและว่องไวกรรมฐานทุกแบบโดยพื้นฐานนั่นก็กำหนดสติให้มากพอและให้ว่องไวจะกำหนดดวงกสิณหรือจะกำหนดอสุภหรือจะกำหนดลมหายใจอะไรก็ตามมันฝึกให้สติกำหนดได้ถ้ากำหนดได้ก็คือมีสติให้มันมากพอและให้มันว่องไวคือไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดโดยที่ว่าไม่มีสติกรรมฐานทุกแบบมันเป็นเรื่องทำให้มีสติแล้วก็ให้มีสติมากพอและมีสติเร็วไวทันเหตุการณ์นั่นขอให้มีหลักเรียกว่าเป็นหลักประจำตัวเป็นประนิธานประจำตัวว่าเราจะต้องฝึกฝนสติจะมีสติอยู่ตลอดเวลาจะไปนั่งฝึกฝนสติชั้นลึกชั้นละเอียดสงบอยู่ที่ในป่าก็ได้แต่ว่าจะต้องฝึกฝนสตินี่ตลอดเวลาไม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่ต้องใช้สติไปพร้อมกับการฝึกฝนสตินี่ถ้าว่าใครทำได้อย่างนี้คนนั้นจะเจริญรุ่งเรืองเร็วมากเช่นว่าคุณเดินมาจากกุฏิแล้วก็มาที่นี่เดินมาที่นี่ส่วนหนึ่งเป็นการใช้สติเดินให้มันถูกต้องให้มันเรียบร้อยให้มันมาถึงส่วนหนึ่งเป็นการฝึกสติเพิ่มขึ้นเพราะเมื่อคุณเดินมาทีละก้าวละก้าวนั้นให้มันเป็นการฝึกสติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นแน่นแฟ้นขึ้นละเอียดประณีตสุขุมยิ่งขึ้นนั่นไม่ว่าจะทำอะไรแหละขอให้มันเป็นไปสองอย่างพร้อมกันอย่างว่าจะฉันอาหารอย่างนี้ก็ให้มีสติฉันก็คือใช้สติในการฉันอาหารแล้วก็ฝึกสติใหม่เพิ่มขึ้นในการฉันอาหารไม่ฉันด้วยกิเลสไม่ฉันด้วยเมื่อเมาคือฉันอย่างมีปัจเจกอย่างที่ว่ามาแล้วงั้นในการกินอาหารก็มีการใช้สติเท่าที่มีอยู่แล้วแล้วก็ฝึกสติใหม่ให้ละเอียดให้มากให้สูงยิ่งขึ้นไปในทุกอิริยาบถตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์จะเดินจะยืนจะนอนจะนั่งจะกินจะอาบจะถ่ายแม้แต่ว่าจะถ่ายจาระปัสสาวะนี่ก็ยังต้องมีการใช้สติและฝึกสติเป็นว่าทุกอิริยาบถหรือว่าทุกเวลาหรือว่าทุกสถานที่ทุกเวลาใช้สติมีอยู่แล้วฝึกสติเพิ่มเติมทุกสถานที่ไม่ว่าจะมาหยุดอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็ทุกการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของอิริยาบถคือของร่างกายเรื่องนี้รู้ไว้ว่ามันทำได้ทุกอิริยาบถเราจะต้องควบคุมทุกอิริยาบถให้เป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็ให้มีความถูกต้องอยู่ทุกอิริยาบถทำให้เกิดความถูกต้องขึ้นในทุกอิริยาบถแล้วก็รักษาให้ความถูกต้องนั่นไว้ทุกอิริยาบถเมื่อนั่งก็นั่งอยู่ด้วยความถูกต้องเมื่อยืนก็ยืนด้วยความถูกต้องเมื่อนอนก็นอนด้วยความถูกต้องเมื่อเดินก็เดินด้วยความถูกต้องนี่ต้องอาศัยสติเท่านั้นแหละอื่นทำไม่ได้อื่นช่วยไม่ได้
ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหกอย่างนี้ต้องมีสติคุ้มครองย่าเกิดความผิดพลาดได้ขึ้นโดยหกทางนั้นเรียกว่าสติจำเป็นต้องใช้ในทุกกรณีใช้ในทุกกรณีฟังให้ดีว่าทุกกรณีนะหมายถึงทุกเวลาทุกสถานที่ทุกคนทุกแห่งทุกอิริยาบถทุกการงานสัพพัทธะแปลว่าทุกกรณีเดี๋ยวจะไปแยกส่วนที่ไม่ต้องใช้ส่วนที่ปล่อยตามสบายไม่มีสติอย่างนี้ไม่ถูกแล้วสติต้องใช้ทุกกรณีแยกออกไปว่าทุกสถานที่ทุกเวลาทุกหน้าที่การงานทุกอิริยาบถเป็นกรณีที่ส่วนตัวกรณีที่เกี่ยวกับผู้อื่นยิ่งจะต้องระมัดระวังที่จริงมันก็ต้องระมัดระวังเต็มที่ทั้งเรื่องส่วนตัวและเกี่ยวกับผู้อื่นจะเกี่ยวกับผู้อื่นนั่นนะถ้ามันเกิดผิดพลาดขึ้นมามันเสียหาย2เท่า3เท่าจึงน่ากลัวมากกว่าเราคนเดียวจะต้องมีสติทุกกรณีแล้วแต่กรณีอะไรคำว่ากรณีคำนี้แปลว่าไอ้สิ่งที่ต้องทำถ้าสิ่งที่ไม่ต้องทำก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องให้เสียเวลาให้เหนื่อยเปล่าแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ต้องทำมันก็ต้องทำเรียกว่าสิ่งที่มันเกี่ยวข้องมันไปดูให้ดีเถอะว่ามันมีอะไรเป็นกรณีที่ต้องทำต้องทำเพื่อตัวเราเองมีชีวิตรอดนี่ก็มีอยู่มากต้องทำเพื่อให้หมู่คณะอยู่รอดพระศาสนาอยู่รอดอย่างนี้มันก็ยังต้องทำถ้าเรามีจิตใจกว้างขวางไอ้เรื่องที่จะต้องทำมันก็มีมากกว่าคนที่มีจิตใจคับแคบบางคนก็มีจิตใจคับแคบเขาก็ทำแต่แคบถ้าควรมีจิตใจกว้างขวางก็ทำมากออกไปถึงก็เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์แก่บ้านเมืองประโยชน์แก่โลกประโยชน์แก่พระศาสนาควรจะฟังออกทุกคนว่าคำว่าประโยชน์ศาสนานะกว้างที่สุดเพราะว่าพระศาสนานี้มีอยู่เพื่อประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์มนุษย์กี่โลกก็อาศัยพระศาสนาเทวดามารพรหมเทวดาทั้งหลายกี่ชนิดกี่โลกก็ต้องอาศัยพระศาสนาซึ่งความมีอยู่แห่งพระศาสนาเป็นประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ก็เรียกว่าไอ้คนนี่มันมีจิตใจกว้างมากแหละถ้าเขาเห็นแก่พระศาสนาเห็นแก่โลกยังแคบเข้ามาเห็นแก่บ้านเมืองยังแคบเข้ามาเห็นแก่คนไม่กี่คนก็ยังแคบเข้ามาและแคบที่สุดเมื่อเห็นแก่ตนผู้เดียวเห็นแก่ตัวกูผู้เดียวเราจึงต้องลงทุนด้วยความยากลำบากบ้างนะในการที่จะฝึกฝนให้มีสตินี่มันไม่ได้ง่ายเหมือนทำเล่นๆ นะมันก็ต้องลงทุนด้วยความลำบากอดกลั้นอดทนเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ไม่ยอมแพ้เรื่องจิตใจนี่มันยากถ้ายอมแพ้มันก็เลิกกันตั้งแต่ทีแรกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ลำบากทำยาก
แต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้ทำเรื่อยมันก็ต้องทำได้ขึ้นมาเช่นว่าจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่มันจะต้องล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกหลายครั้งกว่าจะทำได้แต่เราก็ไม่ยอมแพ้ถ้าเรายอมแพ้ง่ายๆก็ขายหน้าลูกทารกเด็กแดงๆเด็กสอนเดินเด็กสอนนั่งเด็กสอนยืนเด็กสอนเดินลูกทารกที่เพิ่งคลอดมาไม่เท่าไรก็หัดนั่งเขาก็นั่งจนได้ไม่เท่าไรก็หัดยืนเขาก็ยืนจนได้ไม่เท่าไรเขาก็หัดเดินเขาก็เดินได้เขาหัดวิ่งเขาก็วิ่งได้เนี่ยลูกเด็กๆลูกทารกก็ทำได้คนโตๆทำไม่ได้พอล้มทีเดียวเลิกกันท่านอย่าเห็นว่าทำทีเดียวไม่ได้ก็ไม่เหมาะแก่เราแล้วเราทำไม่ได้แล้วก็เลิกเสียถ้าถือหลักอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรกันทำอะไรไม่ได้คนสมัยนี้เคยหัดขี่รถจักรยานหัดพายเรือแจวเรือมาแล้วทั้งนั้นแหละไปนึกดูบ้างเถอะแม้แต่เรื่องเท่านั้นมันก็ยังต้องทำซ้ำๆ 20-30 ครั้งจึงจะทำได้ที่มาทำกับจิตมันยากกว่านั้นมากหรือไม่จะทำกับกายกับวาจามันก็ยังเนื่องอยู่กับจิตมันก็ต้องยากเป็นธรรมดาที่เราก็ไม่ยอมแพ้ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกมันก็ค่อยๆดีขึ้นจนทำได้เรียกว่าการฝึกสตินี่ต้องลงทุนมากอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยจะเห็นว่าสำคัญมาขอให้เห็นว่าไอ้เรื่องเผลอสติเนี่ยเลวร้ายทีเดียวสำคัญเรื่องมีสติเนี่ยดีที่สุดควรจะมีมันการทำอะไรเผลอสติไปสักนิดหนึ่งก็ควรจะเสียใจให้มากถ้าฝึกสติได้ก็ควรจะดีใจว่ามันเป็นการได้ที่ดีแม้ที่สุดแต่ว่าลืมของเล็กๆน้อยๆเพราะว่าของนั้นไม่มีราคาอะไรนักไอ้คนโง่นั้นมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าผู้มีปัญญาเขารู้นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะว่าเราเป็นคนขาดสตินะจึงลืมของแม่เล็กน้อยนี่ไว้นั่นเราเป็นคนขาดสติเสียหายมากนะไม่ใช่เสียหายเท่าราคาของซึ่งไม่กี่สตางค์หรือบางทีมันก็ยังไม่แน่ว่าเสียหายเท่าไรแต่ว่าถ้าได้ทำไปแล้วอย่างเผลอสติแล้วก็ควรจะเสียใจให้มากเหมือนกับเราทำเสียหายมากๆอ่ะเราทำตัวให้เป็นผู้เผลอสตินี่ขอให้ถือว่ามันเสียหายยิ่งกว่าเสียเงินสักหมื่นสักแสนสักล้านแต่ว่าคนเขาไม่ค่อยคิดกันอ่ะเช่นคุณลืมปิดประตูปิดหน้าต่างลืมปิดหน้าต่างลืมปิดประตูคุณก็ไม่เสียหายอะไรแต่ถ้าโดยทางธรรมะถ้ามันลืมปิดในที่มันไม่ควรจะลืมก็เรียกว่ามันเสียหายมากมันเสียหายธรรมะเสียธรรมะขาดธรรมะคือสติต้องตีราคากันมากทีเดียวมันลืมของลืมอะไรก็ตามมันไม่ใช่ราคาเท่าของนั้นมันมีราคาเท่ากับสติที่เราได้เสียไปนี่ลืมอะไรก็ตามแม้แต่ของเล็กน้อยถ้าว่าลืมแล้วก็ควรจะเรียกว่าเสียหายทางสติเผลอสะเพร่าเรียกว่าเสียหายทางสติในที่สุดก็จะเป็นคนไม่มีสติเขาก็เรียกว่าเป็นคนประมาทคนประมาทคือคนตายแล้ว
นี่หัดเสียสติให้มากขึ้นมากขึ้นสิก็จะได้เป็นคนประมาทแล้วก็จะเป็นคนตายแล้วตายแล้วในทางธรรมะแน่นอนแล้วอาจจะตายในทางโลกโลกทางเนื้อหนังร่างกายนี่ด้วยก็ได้ถ้ามันประมาทอวดดีมากขึ้นมันก็ถูกใครฆ่าตายเป็นแน่นอนชื่อว่าความประมาทแล้วก็ทำให้ต้องตายทั้งทางร่างกายและทั้งทางจิตใจตายทางจิตใจก็หาความสงบสุขไม่ได้มีแต่ทุกข์ทรมานอย่างเดียวก็เรียกว่าตายทางจิตใจ นั่นเราจึงต้องบูชาสติเป็นผู้ฝึกสติที่สูงสุดก็คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นหลักใหญ่สำหรับฝึกให้มีสติแล้วก็มีความเพียรมีอิทธิบาทมีพละมีอินทรีย์มีโพชฌงค์อะไรมาช่วยให้ฝึกสติได้สำเร็จเพราะมันรอดได้ด้วยสติจึงถือเป็นหลักปฏิบัตินอกนั้นเอามาประกอบช่วยให้ฝึกสติให้มีสติให้สำเร็จเป็นความเพียรเช่นอิทธิบาทนี่เอามาใช้ให้เพื่อการฝึกสติมันสำเร็จมีสติแล้วก็เท่ากับมีพระนิพพานอยู่ในความหวังคนที่มีสติจะไม่ทำผิดจะไม่ปล่อยให้กิเลสเกิดกิเลสไม่อาจจะเกิดแล้วกิเลสจะไม่ได้กินอาหารกิเลสจะค่อยๆพร้อมไปจนกระทั่งสูญสิ้นไปเพราะมีสติถ้ามีสติสมบูรณ์ก็เท่ากับว่ามีพระนิพพานอยู่ในกำมือในที่นี้เราเพียงความถูกต้องทางกายทางวาจาทางใจมันน้อยกว่าเรื่องของพระนิพพานมากนั้นถ้ามีสติแล้วก็จะคุ้มครองตำแหน่งทั้งสามนี้ได้คือกายคือวาจาคือใจคุ้มครองได้ไม่ให้ทำผิดผมไม่ได้พูดรายละเอียดเพราะถือว่าทราบกันแล้วทุกคนกุศลกรรมบทอกุศลกรรมบทอย่างละสิบละสิบนี่ไปเปิดนวโกวาทดูก็ได้ถ้าจนผ่านนี้แล้วยังไม่เคยดูก็แย่มากอะถ้าองค์ไหนไม่เคยเปิดนวโกวาทดูไม่รู้เรื่องกุศลกรรมบท10กุศลกรรมบท10ก็แปลว่าไม่ได้สนใจอะไรเลยมันรายละเอียดอย่างนี้ไม่ต้องพูด พูดแต่เรื่องเบื้องหลังที่ไม่มีเป็นตัวหนังสืออยู่ในตำราเรียนอันแรกทีนี้จะควบคุมกายวาจาใจสำเร็จหรือไม่สำเร็จนี่คือจะเป็นกุศลกรรมบทหรืออกุศลกรรมบทนั่นมันก็มีมูลเหตุอยู่เหมือนกันนั้นคุณสนใจสิ่งที่เรียกว่ามูลเหตุกันบ้างเพราะว่าไม่มีอะไรที่ไม่มีมูลเหตุเพราะสิ่งทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งเพราะมันก็มีมูลเหตุฝ่ายดีก็มีมูลเหตุฝ่ายชั่วก็มีมูลเหตุฝ่ายกุศลก็มีมูลเหตุฝ่ายอกุศลก็มีมูลเหตุนี่ก็เป็นเรื่องที่ควรจะรู้เป็นเรื่องแรกเรื่องมูลเหตุมูลเหตุของฝ่ายดีฝ่ายกุศลก็คืออโลภะอโทสะอโมหะภาวะของจิตที่ไม่มีโลภะที่ไม่มีโทสะที่ไม่มีโมหะนี่เป็นมูลเหตุของฝ่ายกุศลถ้าเป็นโลภะเป็นโทสะเป็นโมหะนี่ก็เป็นมูลเหตุของฝ่ายอกุศลไอ้โลภะโทสะโมหะนี่คือความรู้สึกคิดนึกที่ปรุงกันขึ้นมาในจิตเรียกว่าจิตตสังขารการปรุงแต่งทางจิตที่มันเป็นไปผิดทางที่ควรปรารถนามันก็ออกมาเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลง
ถ้ามันปรุงแต่งไปในถูกทางจิตตสังขารเดินไปถูกทางมันก็ออกมาเป็นอโลภะอโทสะอโมหะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่เขาเรียกมูลเหตุมูลเหตุมีอย่างไรมันก็ทำไปอย่างนั้นโลภะโทสะโมหะก็ทำให้อยู่มีผลสมกับโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะอโมหะนี่ก็จะทำให้มีผลไปในทางสูญสิ้นโลภะโทสะโมหะอาจจะไปสู่ที่ใกล้แห่งพระนิพพานคำว่ากิเลสนี่มันแปลว่าของเศร้าหมองสกปรกเนี่ยก็ยืมไปของสกปรกคำว่าของสกปรกของชาวบ้านเนี่ยไปเรียกชื่อกิเลสในจิตใจคำทุกคำยืมชาวบ้านไปใช้ของสกปรกเนี่ยยืมคำนี้ไปใช้ไปเรียกชื่อความสกปรกทางจิตใจโลภะโทสะโมหะเราไม่รู้สึกขยะแขยงสิ่งสกปรกในจิตใจคือเราโลภะโทสะโมหะเพราะจิตใจมันมืดมันมืดอยู่ด้วยอวิชชาไม่รู้ตามที่เป็นจริงมันก็กลับไปชอบโลภะโทสะโมหะเพราะสนุกสนานอร่อยดีเหมือนเด็กทารกเพิ่งเกิดมาไม่รู้จักวันนี้อุจจาระปัสสาวะมันก็จะขยำอุจจาระเล่นสนุกไปเลยเพราะมันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนกับคนเรากำลังมีโลภะโทสะโมหะสนุกไปเลยแล้วเขาจึงได้ทำสิ่งที่ไม่ควรทำทำอบายมุขเป็นอันธพาลเป็นผู้ทำลายตัวเองทำลายผู้อื่นไปเลยไม่รู้ว่านี่มันเป็นของอันตรายความโง่หรืออวิชชาเป็นแม่บทรวมของกิเลสนะความโง่ทำให้อยากได้ที่ไม่ควรอยากได้ก็เป็นความโลภความโง่ทำให้อยากเกลียดอยากโกรธที่ไม่ต้องโกรธมันก็เป็นความโกรธเป็นโทสะความโง่ทำให้หลงไหลพัวพันมัวเมาอยู่ในสิ่งที่ไม่ควรหลงไหลมันก็เป็นโมหะที่มีผลความไม่รู้คืออวิชชานะออกมาเป็นโลภะโทสะโมหะที่ว่าถ้าว่ามันไม่ใช่อวิชชาแต่มันเป็นของตรงกันข้ามคือวิชามันรู้แจ้งตามที่เป็นจริงมันก็ออกมาเป็นอโลภะอโทสะอโมหะเพราะมันรู้ตามที่เป็นจริงแล้วมันจะไปโง่มันได้อย่างไรมันก็ไม่ทำสิ่งที่เป็นอันตรายหรือสกปรกหรือเป็นเหตุแห่งความวินาศมันไปศึกษาจากภายในไม่ใช่จากหนังสือไม่ใช่จากฟังใครพูดนะศึกษาจากภายในให้รู้จักตัวโลภะตัวโทสะตัวโมหะทุกคราวที่มันเกิดขึ้นถ้าไปศึกษาอย่างดีที่สุดไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีโลภะเดี๋ยวนี้ไม่มีโทสะเดี๋ยวนี้ไม่มีโมหะแม้แต่ชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งก็ยังดีนะเมื่อไรมันว่างจากโลภะโทสะโมหะบ้างก็คอยรู้จักแล้วก็จะได้ชมเชยมันจะได้พอใจจะได้เลื่อมใสยิ่งยิ่งขึ้นไปในความที่ไม่มีโลภะโทสะโมหะ ถ้าต่อไปมันก็จะน้อมไปแต่ในทางไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะยิ่งขึ้นหมดโลภะโทสะโมหะเมื่อไรก็เป็นนิพพานโดยสมบูรณ์หมดชั่วคราวก็เป็นนิพพานชั่วคราวน้อยๆสั้นๆเบาๆไปก่อนถ้าหมดโลภะโทสะโมหะสมบูรณ์ก็เป็นนิพพานโดยสมบูรณ์นี่เดี๋ยวนี้เรามันก็ทำผิดในขั้นต้นๆทางกายทางวาจาทางใจมันก็ยิ่งหล่อเลี้ยงหรือให้อาหารแก่โลภะโทสะโมหะ
โลภะโทสะโมหะของผู้ไม่ควบคุมทวารทั้งสามมันก็เป็นโลภะโทสะโมหะที่อ้วนท้วนแข็งแรงยิ่งขึ้นไปไอ้คนนั้นมันก็ต้องเดินไกลออกมาจากพระนิพพานนี่เราก็ควบคุมตาหูควบคุมกายวาจาใจอย่างดีที่สุดมันก็ไม่เกิดโลภะโทสะโมหะหรือมันเบาบางไปไอ้คนนั้นมันก็ขยับก็ไปใกล้พระนิพพานอยู่เสมอน่าเวลามันก็หมดแล้วก็พูดสรุปตอนท้าย ถึงอานิสงส์ที่เราจะได้รับจากการควบคุมจุดที่ต้องควบคุมทั้ง3จุดควบคุมกายวาจาใจ3จุดนี้ไว้ได้ก็จะได้รับอานิสงส์คือเราจะมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขเพราะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นชีวิตที่ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะมันเป็นชีวิตที่มีความปกติสุขเหลือประมาณก็ไม่มีอันตรายข้างนอกก็ไม่มีอันตรายข้างในก็ไม่มีอันตรายทางสังคมก็ไม่มีอันตรายถ้าเราควบคุมกายวาจาใจไว้ได้นี่ก็ไม่มีเรื่องกับใครไม่มีใครมาคิดทำร้ายเราในภายในก็ไม่เกิดกิเลสมันก็สบายไม่มีอันตรายจากกิเลสมีความเยือกเย็นเป็นพระนิพพานตามมากตามน้อยไม่ใช่นิพพานสมบูรณ์แต่ว่าก็เป็นไปเพื่อนิพพานตามแบบรูปของนิพพานคือเยือกเย็นคือปกติไม่คำว่าปกตินี่มันมีความหมายดีคือมันไม่ขึ้นไม่ลงไม่ซ้ายไม่ขวาไม่ทางไหนหมดมันปกตินี่เรียกว่าอานิสงส์ที่เราได้รับในชีวิตนี้เพราะควบคุมให้กายวาจาใจได้ก็จะเป็นพื้นฐานแห่งชีวิตที่สูงขึ้นไปมันยังมีชีวิตที่ต้องสูงไปอีกหลายระดับนะมันต้องควบคุมกายวาจาใจดีถูกต้องแล้วเป็นสุขอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นพื้นฐานสำหรับจะมีชีวิตที่สูงยิ่งขึ้นไปจนกว่าถึงระดับสูงสุดหลุดพ้นนี่อานิสงส์เพราะฉะนั้นก็ควรจะไม่ประมาทมีนิทานตัวอย่างในคัมภีร์อัตถกถาเรื่องกุศลกรรมบทมันคล้ายๆกับว่าทุกบ้านทุกเรือนถือหลักอันนี้กันหมดเป็นกุศลกรรมบทแล้วก็โดยเฉพาะบางแห่งบางเขตบางตำบลบางหมู่บ้านในอัตถกถาก็ออกชื่อหมู่บ้านอะไรผมก็จำไม่ได้มันเป็นชื่อถือกุศลกรรมบทกันเป็นอย่างดีแล้วก็ครอบครัวนั่นเขาถือว่าผู้ที่มีกุศลกรรมบทนี่จะไม่ตายก่อนอายุทีนี้ไอ้คนหนุ่มคนหนึ่งมันอยากได้ลูกสาวเจ้าของบ้านนั่นลูกสาวเจ้าของบ้านนั่นเขามั่นกันไว้กับไอ้คนหนุ่มอีกคนหนึ่งซึ่งไปค้าเมืองไกลไอ้คนโกงคนนี้มันก็เอากระดูกหมากระดูกแพะห่อผ้ามาบอกพ่อบ้านคนนั้นนะว่าให้คู่มั่นของลูกสาวของพ่อนะตายแล้วเข้ามาขอลูกสาวคนนี้แทนเจ้าของบ้านโอ้ไปเถอะบ้านเราไม่มีใครตายก่อนอายุในหมู่บ้านนี้จะไม่มีใครตายก่อนอายุเพราะว่าคนในหมู่บ้านนี้รักษากุศลกรรมบทอย่างเคร่งครัดทุกคนเขาก็เลยไล่คนหนุ่มคนนั้น
แทบจะลงเรือนไม่ทันให้มันกลับไปแสดงว่าเขาเคยยึดถือกันถึงขนาดนี้จึงปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ว่าจะไม่มีใครตายก่อนอายุถ้าว่ารักษากุศลกรรมบทอยู่เป็นปกติตัวอย่างอานิสงส์และเวลาที่มีก็หมดแล้วก็ขอให้เอาไปคิดไปนึกอีก 2-3 ข้อก็จะหมดแล้วมาอิงสามขาศาสตราสามอันโจรชะกันสามกกป่ารกสามดงเวียนวงสามวนทุกตนทั้งสามโลกเขาโคกสามเนินทางห้ามเดินสองแพร่งตัวแมลงห้าตัวมารที่น่ากลัวห้าตนบ่วงคล้องคนหกบ่วงเหตุแห่งสิ่งทั้งปวงหกตำแหน่งแหล่งแห่งอบายสี่คุ้มสิ่งที่ต้องควบคุมสามจุดเอาละเอวังนิมนต์